สลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณเอกภวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX สวัสดีครับคุณเอกภวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศมันกลับมาซบเซาอีกแล้วนะแล้วก็ดูดัชนีมันไปไหนก็ไปไม่ได้มันอั้นอั้นตันตันอย่างไรบอกไม่ถูกมองแนวโน้มสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรก็ถ้าเป็นในสัปดาห์นี้ ตัวแปรอาจอยู่วันพุธนะครับที่จะมีในประเทศก็คือรายงานตัวเลข GDP ไทยบ้านเรานะครับในส่วนของไตรมาส1นะครับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยจะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐด้วยนะครับอันนี้ประจำเดือนเมษายนก็ก่อนที่จะถึงเนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบนะครับก็คือแบบกรอบล่างสักประมาณ 1,365 จุดนะครับแล้วก็ด้านบนอยู่ที่แถว1,380 ถึง 1,385 จุดนะครับก็มองเป็นการแกว่งในกรอบแล้วก็หลังวันพุธก็อาจจะเริ่มมีภาพของการสวิงที่มากขึ้นนะครับหลังทราบข้อมูล2ตัวแปรสำคัญครับผมครับโอเคคือการปรับโพซิชันที่ชัดเจนจะไปเกิดขึ้นหลังจากวันพุธภายหลังที่มีความชัดเจนในแง่ของตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งของบ้านเราแล้วก็ของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ด้วยปัจจัยด้วยองค์ประกอบที่มันเป็นอย่างนี้ควรจะต้องมีการกำหนดกันอย่างไรก็เป็นภาพของเสียทิบาทนะครับก็แม้ว่าตลาดเนี่ยยังดูอาจจะไม่ค่อยไปไหนนะครับอื่นๆแบบแกว่งตัวในกรอบแต่ว่าการเล่นหุ้นที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับให้กับเราได้ซึ่งก็แนะนำอยู่ประมาณสัก3ทีมนะครับทีมแรกเนี่ยจะเป็นก็เข้ากับตัวเรื่องของการประกาศงบนะครับก็เป็นตัว earning pay เกณฑ์กำไรผลประกอบการในไตรมาส1นะครับซึ่งก็ถ้าจะประกาศในสัปดาห์นี้แล้วก็จะเติบโตดีเมื่อเทียบยอนเยียนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับก็จะมีอย่าง AOT BDMS นะครับ BEM โรงแรมเอราวัณ Mint นะครับ BCH แล้วก็ในส่วนของตัว OSP นะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นอยู่ใน earning pay เหมือนกันแต่ว่ามองไปถึงในโมเมนตัมกำไรในไตรมาส2นะครับซึ่งถ้าเกิดจะซื้อเป็นเล่นระยะกลางหน่อยนะครับไปถึงไตรมาส2เลยเนี่ยเราก็มีหุ้นให้เลือกเอากลุ่มหุ้นที่แบบเติบโตดีทั้งยอนเยียแล้วก็คิวอันคิวนะครับก็จะมี BM KCE Homepo Ili แล้วก็ติดล้อนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของในเชิง hedging ละกันนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ในตลาดกลางเนี่ยเริ่มมาเทาแต่ว่าถ้าเกิดมีการปะทุอีกครั้งเนี่ยราคาน้ำมันก็จะเป็นภาพของการปรับขึ้นนะครับเราก็เลือกตัวสผ.นะครับเป็นตัวที่ถ้าเกิดสถานการณ์มันปะทุขึ้นเนี่ยก็เป็นการนำมาใส่ในพอร์ตเพื่อให้จริงนะครับสำหรับตัวนี้ที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีตามตัวทิศทางราคาน้ำมันครับผมถ้าพูดถึงตัวของ earning pay นะครับมันมีกลุ่มหนึ่งที่ออกมาวันนี้ก็คืออย่างเมื่อสุกนี้มี IVL ออกมาในกลุ่มของปิโตรเคมก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในหลายๆไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ย อย่าง GC เองก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยไอ้กลุ่มปิโตรเคมเนี่ยถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นได้หรือยังฮะก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวผลการดำเนินงานเองนะครับหรือว่าถ้าเราดูอย่างเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยก็ตัวเลขต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้ก็เป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดนะครับหรือว่าตลาดหุ้นจีนหรือว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเองในช่วงระยะนี้ก็ดูจะเอาพอฟอร์มตลาดนะครับเพราะฉะนั้นปิโตรเคมีเนี่ยส่วนหนึ่งก็ลิงก์กับตัวเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับก็น่าจะมีภาพของตัวสเปรดที่ดีขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของการรอซื้อเมื่อออกตัวละกันนะครับตามภาพตลาดที่ยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับเราเห็นว่าหุ้นที่งบออกมาหลายตัวเนี่ยอาจจะเล่นประมาณวันสองวันนะครับแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องอาจจะยังมีจำกัดอยู่สำหรับภาพตลาดที่ดูองค์รวมในเซ็ตนะครับก็จะเป็นจังหวะย่อตัวอ่อนตัวในการที่จะสมได้ครับผมครับก็ดูในกลุ่มนี้ก็เอาง่ายๆคือผลประกอบการเนี่ยดูดีขึ้นแหละแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันยังต่อราคากันได้อีกถูกป่ะฮะสำหรับกลุ่มนี้ถ้าว่าอย่างนั้น
ครับผมใช่ครับแต่ก็เน้นเป็นภาพอ่อนตัวซื้อสะสมได้ครับผมจะดีกว่าครับครับครับทีนี้ถ้าดูในส่วนของกลุ่มหุ้นที่อาจจะมีความน่าสนใจสำหรับในแง่ของการเก็งกำไรช่วงนี้หรืออาจจะสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปคุณเอกภวินโฟกัสที่ไปที่กลุ่มไหนครับครับ ก็อย่างตัวภาพของตัวผลการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นไปที่ในส่วนของตัวอย่างกลุ่มค้าปลีกอย่างเงี้ยนะครับ CPO ก็งบออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็โมเมนตัมความต่อเนื่องเนี่ยก็ยังมีถึงในไตรมาส2ด้วยนะครับแล้วก็เอากลุ่มค้าปลีกมาสักตัวหนึ่งก็คือ CPO นะครับหรือว่าในส่วนของตัวภาพของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เลือกเป็นในส่วนของตัว AOT เพราะว่าในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเนี่ยนะครับทราฟฟิกที่เข้ามาในประเทศเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยมันเกือบเท่าก่อนเกิดโควิดละนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 90% แต่ราคาหุ้นเนี่ยยังขึ้นช้าอยู่ก็มองเป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้หรือจะเป็นพวกกลุ่ม missing นะครับที่มองดอกเบี้ยเนี่ยถ้าผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมในส่วนของตัวหุ้นติดล้อนะครับก็จะเป็นแค่3ตัวนะครับที่ลองสำหรับภาพของการซื้อลงทุนถือระยะกลางน่าจะได้รีเทิร์นที่ค่อนข้างดีครับผมครับอย่าง CPO AOT ติดล้อนี่มีประเมินมูลค่าพื้นฐานไว้ไหมครับครับในส่วนของตัวด้านของตัว CPO เนี่ยนะครับคือขอเป็นทางที่นิ่วเข้าแล้วกันเพราะว่าพอดีผมไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของฝ่ายรีเสิร์ชนะครับว่าต้องเปิดเอาข้อมูลมาจะเกรงว่ามันจะช้านะครับก็เป็นถ้าเป็นที่นิ่วเข้าเนี่ยก็จะมีอย่างแนวต้านสำคัญเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่สักประมาณ60บาทนะครับหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว65บาทนะครับหรือว่าในส่วนของตัวติดล้อเนี่ยก็จะมีแนวสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณแถวประมาณสัก 22.5 นะครับเป็นเป้าหรือถ้าดูราคาเหมาะสมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็ดูในเว็บไซต์เฟสเทรดได้แล้วก็ดูในIM บริษัทนะครับก็จะบอกในส่วนของราคาทางปัจจัยพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวได้ครับผมครับนะครับนอกเหนือจากในแง่ของวันพุธนี้แล้วนะฮะมันมีธีมอื่นๆที่ยังน่าเป็นห่วงหรือต้องติดตามไหมฮะสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของภาพดอกเบี้ยเฟดนะครับจริงๆตลาดก็เหมือนกับว่าคือยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับคือเดี๋ยวเลิกหวังอย่างเงี้ยตอนนี้ล่าสุดถ้าดูในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับที่ออกมาเนี่ยมันก็ต่ำกว่าคาดนะครับก็เลยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็ติดตามเงินเฟ้อวันพุธเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดแต่กลับกันตรงข้ามถ้าเกิดว่าออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนตัวภาวะตลาดได้ก็ยังปัจจัยหลักก็ยังคงเป็นเรื่องดอกเบี้ยเฟดนะครับที่ต้องติดตามในมีผลต่อทิศทางภาพรวมของตลาดหุ้นครับผมนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สัปดาห์นี้ก็คงจะมีการตั้งโต๊ะอยู่2กลุ่มด้วยกันฮะกลุ่มตั้งโต๊ะตั้งรับกับโต๊ะเชิงรุกนะครับสำหรับในแง่ของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของกองทุน LCF ขึ้นมานะครับเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีทั้งวลจ.ก็จะคุยกับเฟดโก้นะครับแล้วก็จะมีการนัดแนะทางกระทรวงการคลังขณะเดียวกันในฝั่งของกระทรวงการคลังกรมสรรพากรเองก็จะมีการตั้งโต๊ะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยสองโต๊ะตรงนี้เนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยในเชิงของตลาดทุนเนี่ยจะตอบรับกับตรงนี้อย่างไรดีครับก็น่าจะเป็นเซนิเมนต์บวกได้นะครับเพราะว่าเราก็คาดหวังถึง LTF นะครับที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แกนหลักของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของตัวเศรษฐกิจมากกว่านะครับที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านเพราะว่าการเติบโต GDP ของบ้านเราเนี่ยมันก็คือโตต่ำนะครับปีนี้คือตอนแรกคาดว่าจะโตสักประมาณ 3% อัพนะครับไปมาก็เหลือประมาณสัก 2% ปลายๆละนะครับและถ้ายิ่งตัว Digital Wallet เนี่ยยังไม่มาหรือดีเลย์ไปในปีหน้าเนี่ยนะครับความหวังที่ว่าไตรมาส4เนี่ยตัวโครงการเม็ดจะเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็อาจจะถูกเป็นตัวกระตุ้น GDP ในปีหน้าแทนเพราะฉะนั้นภาพของความเสี่ยงดาวไซด์ของ GDP บ้านเราเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ทำให้ฟันโฟเนี่ยอาจจะยังไม่ไหลเข้ามาในบ้านเรานะครับก็
มีทางด้านซีดิเมนต์นะครับที่เป็นบวกลบเข้ามาตลาดมันก็เคลื่อนไหวระยะสั้นนะครับแต่ว่าองค์รวมถ้าแบบตลาดที่ทำไมเรามองเซ็ตเมื่อไหร่ทำบอททอมเอาท์สักทีหรือว่ากลับสู่แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็รอภาพของเศรษฐกิจที่กลับมาเติบโตชัดเจนเมื่อไหร่นะครับก็คาดว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นครับผมครับเอาละครับคุณนายประวินครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ